สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำ7เคล็ดลับในการดูแลตับตับเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายนะคะมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างเลยอาทิเช่นสร้างภูมิคุ้มกันขับของเสียหรือสารพิษออกจากร่างกายดังนั้นเราจำเป็นจะต้องดูแลตับของเราค่ะมาดูกันนะคะว่า7เคล็ดลับในการดูแลตับมีอะไรกันบ้างค่ะข้อ1งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ข้อ2งดอาหารหมักดองข้อ3งดอาหารที่มีไขมันสูงข้อ4ไม่ควรนอนหลัง4ทุ่มเพราะช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี2ถือว่าเป็นเวลาที่ตับใช้ซ่อมแซมตัวเองข้อ5ขับถ่ายให้เป็นเวลาการอั้นการขับถ่ายนานๆจะทำให้เราท้องผูกและก็ตับทำงานหนักมากขึ้นเมื่อมีการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นให้ใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบข้อ7ระมัดระวังในการกินยาที่มีผลข้างเคียงต่อตับนั่นก็คือ7เคล็ดลับในการดูแลตับเพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และก็อย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตเพื่อตับของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ